โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิกับผมภูมิและนี่คือคลิป Q&A นะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำคลิป Q&A ไปเนาะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ถามกันเข้ามาโอเคงั้นไม่รีรอช้าครับเราจะมาตอบกันที่ละคำถามเลยนะครับผมเริ่มจากคำถามแรกนะครับพี่ชอบกินมาม่ารสอะไรจริงๆผมไม่ได้ชอบกินมาม่านะครับผมชอบกินนิดชินเป็นรสทะเลอะไรสักอย่างพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อภูมิครับชื่อช่องก็มาจากชื่อผมนี่แหละปกติพี่ภูมิชอบทำอาหารกินเองไหมถ้าพี่ชอบแล้วพี่ชอบทำอาหารอะไรจริงๆผมชอบทำกินเองนะแต่เป็นพวกเมนูไข่ทำง่ายดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเมนูหนักๆหน่อยเช่นพวกแกงพวกผัดอะไรพวกนี้ผมก็ทำเป็นนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วครับเพราะว่าผมอยู่หอครับไม่ได้อยู่บ้านแล้วแล้วความคิดเห็นทางการเมืองของพี่ภูมิเป็นแบบไหนจริงๆอ่ะผมชาตินิยมมากนะแต่ว่าผมอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงมากกว่าครับเพราะฉะนั้นผมจะเอียงไปทางตีรีนิยมนะครับแบบว่าชาติเรามันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วอะไรประมาณนี้มันอยู่กับที่แบบนี้ไม่ได้ความคิดหัวโบราณมันไม่ได้ชาติจะไม่เจริญก้าวหน้าอะไรแบบนี้นะครับผมจะเป็นคนแนวนี้มากกว่าเพราะว่าการเป็นตีรีนิยมนะครับนอกจากว่ามันจะเจริญทางด้านวัตถุแล้วเนี่ยความคิดของคนก็จะเจริญด้วยครับอารมณ์เหมือนกับญี่ปุ่นนะเขาค่อนข้างชาตินิยมนะแต่ว่าประเทศเขาเจริญมากเลยด้วยความเสรีประชาธิปไตยครับพี่ชอบประเทศอะไรชอบไทยมากสุดครับเพราะว่าประเทศอื่นนั้นผมพูดไม่เป็นนะครับแต่ถ้าไม่เอานอกเหนือจากไทยก็คงจะเป็นญี่ปุ่นมั้งครับพี่ชอบกินอะไรถ้าเป็นช่วงนี้ก็ชอบกินโอวัลตินร้อนครับอายุเท่าไหร่19ปีครับผมจะ20แล้วชอบคลิปไหนที่ตัวเองทำมากที่สุดก็เป็นคลิป War Thunder สายพันกระสุนและชนิดกระสุนนะครับของเครื่องบินมีใครเป็นไอดอลมีช่องนี้ครับผมอ่านชื่อเขาไม่ออกแล้วก็มีพี่ทีนแล้วก็มีพี่เอกนะครับคนนี้เขาเป็นคนที่ทำให้ผมมีความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยว่าผมจะเป็นยูทูบเบอร์ครับเพราะเหตุใดจึงมาทำช่องก็แน่นอนครับทำตามความฝันของตนเองก็แค่นั้นแหละแล้วทำเหนื่อยไหมเหนื่อยครับมันทำคนเดียวไงแล้วแบบมันชีวิตก็ไม่ได้มีแค่ยูทูบอะเนาะมีเรียนด้วยมีอะไรด้วยเพราะฉะนั้นมันก็หนักหน่วงหน่อยแต่ว่าก็สู้ชีวิตเอาครับพี่คิดว่าในอนาคตพี่จะเล่นอย่างอื่นนอกจากเกมแนวทหารไหมแน่นอนครับแน่นอนพี่จะตั้งชื่อน้องสีชมพูว่าอะไรแล้วทำไมพี่ต้องชอบเต้นแบบไมเคิลแจ็กสันเวลาไปเข้าห้องน้ำตลอดชื่อน้องสีชมพูผมไม่รู้ไม่ได้ตั้งชื่อคงจะเป็นชื่อ VTube Studio ตามชื่อแอปเลยละมั้งตั้งชื่อง่ายๆไปเลยแล้วทำไมต้องชอบเต้นแบบไมเคิลแจ็กสันเหรอมันเสียวดีครับQ&A เลยบินได้ไหมครับบินได้นะครับบินได้พี่ชอบเล่นเกมไหนมากที่สุด War Thunder ครับระหว่างรถถังกับตำปูปลาพี่นอนที่ไหนผมชอบฟังพอดแคสต์นะครับเอาจริงๆสอนแต่ทหารหน่อยสอนผู้หนกปุ๊บเป็ดในหอย4หน่อยก็ถ้าว่างเดี๋ยวจะทำให้ละกันนะครับนายชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอบไปแล้วลงคลิปวันไหนบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาแบบว่างตอนไหนก็ลงตอนนั้นแหละสอนวาดรูปได้หรือเปล่าโอ้โหผมก็วาดได้แค่มุมเดียวเนาะมุมข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้เป็นสายอาร์ตขนาดนั้นนะครับขออภัยด้วยสอนไม่ได้จะมีชื่อหรือตัวละครใหม่ในอนาคตไหมครับน่าจะเท่น่าดูแน่นอนครับจะมีแน่นอนก็น่าจะเป็นช่วงสักถึง 10,000 ซับนะครับน่าจะเปลี่ยนแล้วนะที่ผมคิดไว้มันจะมีแบบเช่นตอนนี้ผมสามารถเปลี่ยนชุดเป็นแบบถอดหมวกได้อย่างเดียวนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมจะทำให้เป็นแบบใส่แค่ซื้อเชิ้ตได้อะไรอย่างนี้ในเวลาที่ไม่ได้เล่นเกมสงครามอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบกลายเป็นพนักงานออฟฟิศไปเลยนะแล้วก็จะออกแบบชุดตอนเล่นเกมแนวสงครามใหม่ด้วยนะครับบางทีอาจจะไปแนวแฟนตาซีมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยก็ได้นะอันนี้ที่คิดไว้คร่าวๆนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Q&A นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับและก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามผมมาจนถึงจุดนี้เลยนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้เร็วขนาดนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ใส่หมวกแป๊บโอเค